ถึงนี่แล้วอ่ะตอนเราจอดนี่ต้องย้ายรถเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูในไปดูก่อนเผื่อเราออกได้เดี๋ยวเราลองวนไปหาน้องแล้วกันใช่อเมริกันแบบแคลิฟอร์เนียเขาอยู่กันแบบนี้นะคะชักว่าวขึ้นไหมน่ะฮะอย่าเพิ่งว่ากันนะโบราณสำเร็จชักสำเร็จวันหลังวันหลังก็ไม่ต้องชวนอะไรขวาก็ camper van นะแหมวันนี้คนไปแคมปิ้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะวันนี้นั่งอยู่บนรถนะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้รถธรรมดาด้วยดูเต็มไปหมดนะคะคลิปนี้ไม่ได้คลิปแบบย้ายบ้านนะแต่ว่าเราขนของมาดูซะก่อนโอ้โหแน่นเลยนี่แล้วก็มีดอลล่าโอ้เดี๋ยวดอลล่าเฮ้ยมีดอลล่าด้วยนะคะก็คือวันนี้มอสจะพาทุกคนไปแคมปิ้งนะคะแต่ว่าปกติแคมปิ้งอ่ะถ้ามอสไปแล้วมีดอลล่ามีหมาอะไรเงี้ยมอสก็จะใช้รถแคมเปอร์แวนแต่ว่าการแคมปิ้งวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอารถแคมเปอร์แวนไปได้มันจำเป็นต้องใช้รถคันนี้รถที่มอสใช้วันนี้ก็เป็นรถจี๊ปแรงเลอร์นะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าทำไมมอสต้องใช้รถคันนี้และคลิปนี้มันจะมันมากเพราะว่าหมอล่ะจะไปเจอน้องๆหลายคนด้วยนะคะแคมปิ้งครั้งนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะตอนนี้ก็เวลา 9:30 นิดๆนะคะเป็นเช้าวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเส้นที่หมอจะไปเนี่ยหมอจะเดินทางออกตั้งแต่ฮอลลีวูดลอสแอนเจลิสไปจนถึงปลายทางที่เราจะไปก็คือพิสโมบีชเนี่ยใช้เวลาเดินทางเกือบ300กิโลเมตรนะคะก็ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆได้เหยื่อเราคนแรกที่จะเจออยู่ตรงนี้เราดูนะว่าจะเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดเลยกัดนี่เหยื่อคนแรกของเราน้องเซชาร์นะสวัสดีครับพี่หมอแล้วยังไงเนี่ยวันนี้เราจะไปแคมปิ้งกันนะครับพี่มอสพามาลำบากครับทริปนี้อย่างที่บอกนะเพราะว่าแคมปิ้งครั้งนี้จะเราจะเอาน้องๆมาทรมานรถเทสลาไปไม่ได้เดี๋ยวต้องหาที่จอดทิ้งไว้ที่นี่ตอนนี้เหยื่ออีกคนกำลังมาแล้วนี่คือเหยื่อของเราอินโทรได้เท่มากน้องโอ๊คน้องโอ๊คครับน้องตั้มครับนี่จอดไรขายไก่ย่างเหรอเออเอามา2ตัวนี่คนเหยื่อของเราน้องท้อสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงพี่เป็นไงมั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่เคลิ้มเลยเยอะเลยวันนี้น้องๆมาเป็นเหยื่อเราแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนแบบพิสโมบีดแบบแคมปิ้งไม่เหมือนใครทำไมเราจะตีลังกาแคมป์อินโทรเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเป็นคนชักชวนน้องๆมานะฮะเดี๋ยวมอสจะต้องนำทีมนะทุกคนตอนนี้น้องๆอยู่ข้างหลังกันแล้วน้องเสื้อเปื่อยแอนนาอือถุงดำกับแผนที่ให้ Place this up in your windshield there like thatSo you're gonna head down. You're gonna make a left from here. Head down a couple miles. You'll see a big sign with a 2 on it. Uh-huh. Anything past that point is campable. This is a call Oceano Dune, right? Yes. Okay. Oceano Dunes. All right. Mm-hmm. Thank you. Have a good day. You too. All right. พร้อม. เขาบอกว่าเราจะต้องขับรถจากตรงนี้เข้าไปที่ที่เราจะแคมปิ้งประมาณ2ไมล์2ไมล์ประมาณกี่กิโลน้องเซต2ไมล์2กิโลกว่าครับ
ตอนนี้นะคะเรามีลูกสมุนทั้งหมด3คันมีมอสมีรถน้องโอ๊กแล้วก็รถน้องอิดนะคะปกติอะเราไปชายหาดที่ไหนนะคะไม่มีว่าสามารถเอารถลงมาบนชายหาดได้แต่ว่าชายหาดพิสโมบีชนี่แหละความพิเศษของที่นี่Our love strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. นี่เราขับรถแบบเลาะชายหาดเลยนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้รถ 4 wheel ใช่ไหมน้องเซใช่ครับไม่งั้นเพราะเราไม่รู้ว่าทรายเนี่ยมันเกิดมันจุ๋มลงไปข้างหลังเราโอเคป่ะใช่ป่ะใช่ๆมีน้ำตายบนชายหาดเฮ้ยนี่มันชายหาดนี้มันธรรมชาติมากๆเลยนะถึงขั้นมีน้ำแบบตายบนชายนี่ๆแล้วกิจกรรมบนชายหาดนะอยากให้ทุกคนเห็นซ้ายมือเห็นมั้ยเขาจะมีขับรถ ATV นะคะคือที่เราขับอยู่เนี่ยเขามีกฎนะคะเราจะมาซิ่งมาดิฟบนชายหาดไม่ได้นะต้องแค่ขับแบบช้าๆห้ามเกิน15ไมล์ต่อชั่วโมงนะจ๊ะบอสยังไม่ได้มาแคมปิ้งตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เขาให้แค่มานั่งปิกนิกมาอาบแดดแต่ว่าห้ามค้างคืนแต่ถ้าเราจะไปแคมปิ้งเลยอะอย่างที่บอกเราจะต้องเข้าไปประมาณ2ไมล์นะ2กิโลกว่าโอ้โหอีก2กิโลกว่าแล้วขับช้าอย่างนี้มันเลยจะถึงอะนู้นเลยป่ะพร้อมวู้ข้างหลังรอดเปล่าเออมาแล้วอิดมาได้ป่าวะได้อิดมาได้ป่ะได้พี่อ่ะโอเคแต่น้องๆอ่ะไม่บอกด้วยว่าบรรลุยอะไรเทสลาไม่น่าเข้าได้เออเทสลาไม่น่าจะเอาเทสลาบรรลุยไหมเหรอ 4 wheelขับมาสักพักเฮ้ยกูว่าได้ว่ะไหวว่ะแล้วตอนเนี้ยเห็นพี่มอสลงไปครั้งแรกเฮ้ยพี่ไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะพามาเฮ้ยหน้าเสียเขาบอกประมาณ2กิโลเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมีลึกกว่านี้อีกนะอาจจะท่วมคันเลยเอาละหน้าแต่ละคนกี้ไปทำน้องๆใจเสียเลยมาเดี๋ยวดูนะว่าเราจะไปเจออะไรอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมมอสจะต้องเช่ารถจี๊ปมานะคะทุกคนตอนนี้อยากจะบอกว่าพอเข้ามาลึกๆแล้วตรงนี้ทรายมันนิ่มใช่ไหมล้อมันก็แอบปัดอะเอาละเฮ้ยปัดจริงๆเนี่ยนี่เราเข้ามาตอนนี้บ่ายสามครึ่งกว่านะแปลว่าเรามาช้าหรอเนี่ยที่เห็นข้างหน้าคือรถที่เขาเข้ามาจอดแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราต้องมาหาเอานะคือมันจะไม่มีล็อกแบบให้เลือกอะว่าเราจะนอนตรงไหนก็คือ first come first serve นะคะชายหาดนี้นะเราอยากจะจอดตรงไหนก็ได้แม้กระทั่งจอดในน้ำแบบคันขวามือก็ได้เอาไหมน้องเซตเราเอาในน้ำป่ะเอาไหมล่ะเฮ้อทำไมรถอิดมาไม่ได้ได้เลยพี่อยู่นู่นเนี่ยที่เปิดไฟฉุกเฉินอยู่อ๋อในโบชัวร์มีเขียนว่าเรียกเจ้าหน้าที่ได้ตรงไหนเออเดี๋ยวลองดูในไปดูก่อนเผื่อเราออกได้เดี๋ยวเราลองวนไปหาน้องแล้วกันขนาดนอกเมืองนะรถยังติดเลยรถติดติดลมถอยได้ป่ะถอยได้ป่ะถอยตรงเนี้ยยากตอนนี้ปัญหามีอยู่ที่ว่าถ้าริมชายหาดตรงนี้คนแบบเขามาแคมป์กันเต็มหมดแล้วขนาดว่าวันนี้วันจันทร์นะแล้วคนนี้ที่แคมป์ได้ก็คือเราจะต้องไปแคมป์ข้างบนข้างในแต่ว่ารถมอสไปได้แต่ว่ารถของน้องๆอ่ะต่อให้เป็น 4 wheel ก็ไปไม่ได้นะคะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่าตรงอย่างเดียวเออเป็นตรงงูเป็นตรงงูซ้ายขวาไว้เอาละจะได้ที่นอนกันไหมเนี่ยทั้งหาที่นอนทั้ง
ได้ที่นอนแต่ว่าก็ติดหมอจะลองขับไปพิสูจน์ดูว่าเนินตรงไหนที่สามารถลดแบบที่ไม่ใช่รถสูงแบบนี้นอนได้เราเป็นหัวหน้าทีมเราต้องรับผิดชอบลูกทีมขับรถกลับมาเลยเพราะว่ามีคนที่เขาจอดริมชายหาดเขากำลังออกกำลัง leaving เอ้ยริมเลยสวยเลยมากลับมากลับมาโอเคแต่จะบอกว่าโชคยังเป็นของเรานะคะเพราะว่านี่พี่ๆข้างหลังเนี่ยเขากำลังจะออกแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะขับรถมาจอดตรงนี้นี่โอ้สรุปแล้วเราฟุกได้วิวสวยเลยนะนึกว่าวันนี้จะต้องขับรถกลับซะแล้วเนี่ยมากระดวงมากระดวงกำลังจะเซตที่นอนกันนะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงแล้วที่แน่นะแคมป์ที่นี่ทุกคนมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่จุดไฟลองดูดิมันเป็นพื้นแบบนี้เนี่ยบ้านนู้นเขาก็ต้องขุดหลุมกันเองนะแล้วก็ตามกฎแล้วเนี่ยเราอยู่ดีจะมาขุดหลุมก่อกองไฟไม่ได้นะคะจะต้องมีใบอนุญาตเขาเรียกว่าแคมป์ไฟล์เพอร์มิทนะคะนี่ขุดหลุมขี้วะเนี่ย ชัดๆเลย ไหนทำท่าดิถ้าขนาดนี้ขี้ได้5 6คนเหรอพี่ถ้าการขุดหลุมเนี่ยตรงนี้ก็มีช่องให้ลมมาเข้าพอลมเข้ามาไฟมันก็จะลุกขึ้นเฮ้ยมันเป็นหลักการจนสุดผมเนี่ยมันง่ายกว่าอันนี้ไม่น่าจะไว้สมัยสงครามโลกหรืออะไรสักอย่างอะไรวะเนี่ยอ้าวพี่มอสไปเรียนมาแล้วไม่หรอจุดไฟในแคมป์มามาอย่างดีนะหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ให้แคมปิ้งนะคะเนี่ยเรานอนคือต้นของแคมปิ้งเลยนะตั้งแต่ตรงนี้เลยตัวว่ามีตัดไม่กี่อย่างโอ้พี่คนนั้นอย่างชิวด้วยความที่แดดมันร้อนนะดูดอลล่าไปนั่งรอตรงนั้นเลยเฮ้ย let's go นี่เราก็ลุ้นนะว่าเรานอนอยู่เนี่ยน้ำมันจะขึ้นมาถึงข้างบนหรือเปล่าเพราะว่าจะมีน้องที่เขานอนเต็นท์ด้วยนะตอนนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าแดดแรงมากครีมกันแดดนะคะเราต้องทานะโหอันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยใช้ดีนะปกป้องยาวนาน16ชั่วโมงพ่อกันเลยจ้าดูทีมงานของเราแต่ละคนเป็นไงบอกแล้วว่าแดดแรงมากนะตั้มมีแดดยังยังพี่ไปสกินซิสต้าเออ SPFPA บวก50เฮ้ยลองใช้ผู้ชายใช้แล้วจะติดใจแต่หน้าผมมันนะดิอันนี้คุมความมันด้วยเฮ้ยกันสิวด้วยเฮ้ยกันแดดนาน16ชั่วโมงด้วยเฮ้ยจริงรู้สึกแบบซึมไปเลยเออมันไม่มันซึมแบบไม่ดีจริงพี่ไม่แนะนำนะจ๊ะทาคอได้มั้ยได้ทาตรงไหนก็ได้ทาขาทาตีนดีป่ะมาอย่างหน้าเซตใหญ่ๆต้องใช้เยอะๆเลยพี่มอสว่าผมอ้วนเหรอเอาไปอีกเอาไปอีกโอ้ยพี่มอสเยอะขนาดนี้น่าจะวอกป่ะเนี่ยไม่วอกอันนี้ทาแล้วไม่วอกแล้วก็ไม่เหนียวด้วยอ่ะละเลงเลยจริงๆเอามาช่วยไม่เหนียวเขามีแบบซองด้วยจัดไปพี่ให้เลยขอบคุณครับซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยครับพี่มอสถ้าแบบซองอันนี้นะคะจะต้องซื้อที่7-Elevenแล้วก็ CJ แต่ถ้าอยากได้แบบหลอดแบบนี้จะหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada นะคะแล้วก็ Watson นะคะเป็นไงไม่วอกไม่วอกสกินซิสเตอร์รุ่น V-Box SPF 50บวก PA บวกกิจกรรมริมหาดนี้นะคะก็คือน้องเซตจะโชว์ชักว่าวนะคะดูดิว่าวขึ้นไหมขึ้นโอ้ยชักไม่ไปโอ้ย
ทำไมไม่สำเร็จเหรอมันต้องยังไงอ่ะชักว่าวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ3ชั่วโมงที่แล้วแขนเลยลอยๆอยู่เนี่ยเซตชักว่าวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อก่อนมาหาพี่หมอแต่ละคนลงมันดีอุ้ยคือในน้ำมันจะขึ้นหรือลงน้ำมันต้องขึ้นปะมันก็ยิ่งขึ้นไปอีกเหรอเต็นท์อยู่ตรงนี้เซตนอนตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูนี่แล้วอันนี้น้องๆเขากางเต็นท์แต่เขาหลบมาข้างในหน่อยนี่วันนี้เราพาทีมเสื้อเปื่อยมาอะไรก็ไม่รู้เป็นไงท็อปสี่คนลุมเต็นท์เล็กนิดเดียวฮะนอนทั้งหมด4คนเหรอตอนนี้กูบล็อกเบอร์พี่มอสไปแล้วนะปกติเคยแคมป์พวกริมชายหาดมีแต่ไม่เคยเอารถลงมันลุยแบบดูมันขนาดนี้จะบอกแม่งเล่นเราแล้วเมื่อกี้มีรถพอร์ชค่ะพี่ไอ้กระบังหน้าหลุดไปเลยตอนที่เราไอ้จังหวะที่เราลงนะจำได้ไหมอ๋อแล้วมันดึงเหรอหลุดเลยเออเพราะเสียดายรถเขาเลยอ๋อฉะคันเย็นอ่ะอันนี้คือเต็นท์ท็อปเพิ่งซื้อใหม่ๆเลยตอนแรกตั้งใจจะยังไงนอนในรถตอนแรกโหเตรียมอย่างดีเลยพี่กะนอนในรถแต่รถเราเป็นอะไรนะเทสลาถ้าเอามานี่ไปลอยอยู่ตรงทะเลแน่เนี่ยไปลอยอยู่ในทะเลแน่อันนี้เต็มซื้อมาเท่าไหร่อันนี้50กว่าเหรียญครับพี่50กว่าเหรียญประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณสัก 2,000 บาท 2,000 นะ 2,000 2,000นอน4คนนะเดี๋ยวก็หารกัน4คนวันนี้ไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้ยังกางเต็นท์ไม่ได้เลยบ้านนี้นอนในรถนอนในรถโอ้ยเป่าลมมาละพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ววิวดีมากนะเออนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นไม้หรอข้างล่างเป็นไม้ผมปัดไม้แล้วก็มาลองเพราะว่าบ่อมันไม่เท่ากันอ๋ออันนี้ทำเองเลยเหรอใช่ครับอ๋อไม้อัดมาอย่างงี้เออแล้วก็เป่ายาสุดปลายเฮ้ยๆตุ้งก็ระเบิดไม่ได้แล้วนอนในรถมันก็ง่ายนะแค่ถอดนี่ก่อนแค่นี้แล้วก็ดูวิวนอนดูวิวนุ่มเมนูอะไรคะน้องไข่มุกเกาหลีค่ะซุปเกาหลีเลยนะใช่ซุปเกาหลีกลางทะเลมีไส้กรอกมีลูกชิ้นปิ้งได้มีหมูกระทะใช่เรียกความนะตอนนี้น้ำขึ้นมาตรงนี้แล้วนะเราสั่งตอนอยู่ร้านปลอดภัยใช่ไหมไม่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลุ้นเอาไม่ใช่ว่าตื่นไปที่อยู่กลางทะเลเลยตอนนี้เราลุ้นว่าคืนตื่นเช้ามาใครจะไปอยู่กลางทะเลเซตก่อนคนแรกดีตามขึ้นมาเออนี่เป็นไงนี่เราจะนอนข้างบนนี้นะแล้ววิวของมอสอ้าวมันไม่ได้ไอ้นี้รถสิบก่อนอุ๊ฟนี่เดี๋ยวจะบอกว่าขึ้นมาข้างบนวิวมันดีมากๆเลยนะรถจี๊ปคันนี้นะคะมอสเช่ามาเวลา85เหรียญคือรถคันนี้เขาจะจำกัดไมล์นะคะได้70ไมล์ต่อวันแต่ถ้าเกินอ่ะเขาก็จะคิดไมล์ละ70เซนนะคะก็เราเช่ามาทั้งหมด3วัน2คืนก็รวมๆแล้วประมาณ600กว่าเหรียญนะคะก็ประมาณ20,000บาทนะคะตอนไปเช่าเนี่ยเขาให้ไปเอาตอนบ่าย2มันก็จะเย็นหมดวันแล้วนึกออกป่ะเราก็ต้องเหมือนเสียไป1วันแล้วตอนคืนรถอ่ะก็ต้องคืนแบบ 5:00 นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราจะคืนสายหน่อยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะก็เป็นไงมันก็สะดวกสบายดีนะตอนกลางแบบมันก็ง่ายดาร่านอนไหนคืนเนี้ยฮัลโหลนั่นคือที่นอนดาร่าเห็นมั้ยแต่ทรายเต็มไปหมดแล้วเหี้ยระหว่างนี้เดี๋ยวมอสจะพาชมบรรยากาศข้างในเนาะเพราะว่าตอนที่เราขับรถมามันอาจจะเห็นไม่ละเอียดนี่เข้ามาหูขวามือนี่ก็เป็นรถบ้านหลังใหญ่เลยนะทุกคนหลังใหญ่มากมีน้องหมาด้วยแล้วเขาก็เอาเส้นสีเหลืองคือตีขอบเขตเหมือนแบบเป็นบ้านของตัวเองไปเลยนะโอ้โหอันนี้เพื่อนเยอะเลยอ่ะดอลล่าบ้านนี้เขาน่าจะมาเที่ยวบ่อยเนาะเพราะว่าเขามีรถ ATV ของตัวเองเลยเขาจะไม่มีค่าแคมป์นะคะแต่เขาจะเป็นเสียเป็นค่ารถเนี่ยคันละ17เหรียญนะคะแต่ว่าเราจะต้องแบบจองออนไลน์มาก่อนเนาะเนี่ยสไตล์อเมริกันแบบแคลิฟอร์เนียเขาอยู่กันแบบนี้นะคะมาตั้ง
รถบ้านกันอยู่แล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ใช้รถ ATV นะคะลุยทรายลุยแหลกได้เลยโหบ้านนี้รถ ATV เยอะมากใจมันรักโหเราต้องมีสักคันบ้างแล้วมั้งเนี่ยแต่จริงเขาก็มีให้เช่าเนาะตรงนู้นแต่ไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนเนาะคือเห็นรถ ATV ที่อยู่ตรงนี้เขาอะไม่ใช่แค่ขับเล่นเฉพาะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าข้ามเนี่ยกองทรายไปอะตรงนั้นอะเขาจะมีลานกว้างๆเลยนะให้แบบคนขับรถ ATV เอาจริงๆรถเราอะรถมอสรถจี๊ปอะก็ไปขับได้แต่ว่าเรามีของในรถแล้วก็กลัวรถมันติดนะคะเราก็เลยไม่ได้เข้าไปมอสว่าปักธงตามรถเนี่ยน่าจะแบบตอนขับไหมเข้าไปในทรายมองไม่ค่อยเห็นมันจะได้เห็นธงพิสโมบีสนะคะก่อนมาเนี่ยมอก็เช็คทางเว็บไซต์เขาแนะนำว่าให้เราใส่เป็นบูทแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็งงนะเฮ้ยให้มาทะเลแต่บอกให้เราใส่บูททำไมไม่ให้ใส่รองเท้าแตะแต่เขาบอกว่าถ้ารองเท้าแตะทรายมันเข้าไปแล้วก็เดินไม่ถนัดเอาจริงนะบูทใส่สบายมากเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเลยอ่ะเห็นป่ะเขาเอาผ้าใบกั้นเลยนะแต่ว่าน้ำมันน่าจะขึ้นถึงประมาณตรงนี้ขอแค่ตรงนี้นะถ้าขึ้นมากกว่านี้นี่เราลำบากกันเลยนะเพราะว่ามอสเคยเห็นในคลิปนี่บางคนตื่นเช้ามาคือน้าไอ้รถอยู่กลางทะเลเลยเอาจริงๆ so excited go Our love strong, just like a love song. Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe. นี่กิจกรรมริมทะเลนะคะ Surf Minton คล้ายๆแบดมินตันแต่นี้มันสำหรับเล่นริมทะเลแต่ว่าลูกมันอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าปิงปองนะ Harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it.Or maybe just lovers, 'cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pain. มันเหมือนมาม่าบ้านเราใช่ปะ มันเหมือนมาม่าบ้านเราแต่โอ๊กอาจจะรู้ประวัติซุปตัวนี้มากกว่าคนซุปตัวนี้มันเป็นซุปที่มาจากเมืองกรุงโซลและส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่แค่เส้นแล้วก็ตัวเบ็ดน้ำซุปกิมจิแต่ว่าด้วยสมัยหลังสงครามครั้งที่3เนี่ยเดี๋ยวเมืองเมมแบตจะหมดแล้วจะหมดด้วยนี่ทำไมหนามากนี่คือชิ้นเล็กที่สุดที่เขาขายเนี่ยเราต้องใช้แบบเตาเป็นแก๊สแบบนี้นะเพราะว่าเขาไม่มีเตาไฟอะไรให้ไงแล้วหลุมที่เราทำอันนี้มันก็แค่แบบเป็นกอดกองไฟตอนกลางคืนเดี๋ยวตอนนี้เรารอพระอาทิตย์ตกพอพระอาทิตย์ตกประมาณเท่าไหร่2 ทุ่มกว่าได้ตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำสเต็กโดยใช้ไฟอันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าขนาดเตาแก๊สยังนานเลยนะเพราะว่าชิ้นมันหนามากระหว่างแคมปิ้งนั่งกินกับดูอะไรนะซีรีส์ละครนี่คือวิถีแคมปิ้งแล้วดูชุดแคมปิ้งเขาซะก่อนประมาณติดลบกัดติดลบแคมปิ้งทำอะไรคะอ๋อนั่งจิบไวแล้วก็สไลด์เช็คโซเชียลพร้อมกับแบบชุดชิวๆอ้าวแล้วคนนี้แคมปิ้งมาทำอะไรครับไอ้ง่วงจะตายแล้วโอ้ยสลบเฮ้ยนายย่ออะไรวะเปื่อยครับเฮ้ยจริงดินี่ทำเบียร์กันแล้วเหรอทำเบียร์แล้วเฮ้ยนี่พี่เป็นคนแรกเลยที่ได้ชิมคนแรกเฮ้ยมาอันนี้ยังไงวะเนี่ยตัวนี้คืออ่ะพีเต้นตัวนี้คือ Hazy IPA แอลกอฮอล์ประมาณ 7.8% เอียงแก้วเนี่ยเพื่อจะทำให้ลดออกซิไดซ์ไม่ให้ร้อนท้องอืดแล้วก็ค่อยๆเอียงแก้วกลับเอียงแก้วกลับทำไมเบียร์สีนี้อ่ะมันคือเฮซี่ครับมันคือจะขุ่นๆแล้วก็ที่สีนี้เพราะว่ามันขวดแรกก็คือ2ขวดสุดท้ายก่อนปิดฝาต้องการความหอมของรสชาติเบียร์แท้ๆมันจะหอมมากมันหอมใช่ไหมหอมก็คือขับต้องอย่างนี้ด้วยขับผ่านขับผ่านโอ้ใช่นะป่วยครับริมทะเลแปซิฟิกบอดี้มันโหดเลยโอเคแต่บอดี้มันขมมันขมสำหรับพี่นะพี่ปกติกินไลท์ขมจัดปลายด้วยจัดเลยแต่รสชาติแรกมาคือแบบซ่าเข้าดีเลยอ่ะอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมหรือว่ามันต้องผมว่าขมไปหน่อยมันขมไปหน่อยสีอ่ะนี่ท็อปมึงระวังเนี่ยพี่ระวังอันโลกค่อยๆปั้นไปเรื่อยอันน้อยไม้อันนั้นอ่ะอันเก่าใช่ไหมใช่มันไม้เนื้อแข็งมันเจอเหรอจะบอกว่าหนาวมาก
แล้วตอนนี้เป็นหมอกนะไม่ใช่นะนี่อิดไอ้ควันเข้าตาเป็นหมอกเลยพระอาทิตย์ใกล้กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วอยากจะบอกว่าอากาศก็ดีแล้วก็ไม่น่าหันไปดูเลยกำลังจะบอกว่าอากาศก็ดีแต่ถ้าไม่มีคนเนี้ยเต้นอยู่อ่ะจะดีมากเลยท่านนี่พี่สิงโตมาเองนะอะไรนะโจดีดงดีโดดีดงเหมือนป่ะปลาตองเออมาเดี๋ยวดูนะว่าเนื้อมันจะสุกหรือเปล่านี่ฝีมือน้องเอ็ดสายเบิร์นโอ้โหชิ้นเบิร์นเริ่มเลยเหรอนั่นมันไม่รู้มันจะสุกหรือเปล่าหรือว่าชิ้นแม่งแบบว่าพอดีเลยสายเห็นเลยนี่เลยเห็ดไม่ต้องหันเลยเหรอพี่อย่างนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวยังไงพี่ต้องใส่เลยไม้เหรอที่ไหนเรามีเหรอสรุปแล้วเนื้อประสบความสำเร็จนะคะโดยฝีมือน้องอิดนุ่นแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างไม่บ้างว้าจบไม่ได้แล้วจบจบไม่ร้องเลยโอ้เขียวอุ้ยอุ้ยสวยนี่มันเนี่ยเฮ้ยไฟเราเปลี่ยนสีได้มันคืออะไรอิดมันเป็นผงอะไรไม่รู้พี่ผงอะไรไปเจอแล้วเปลี่ยนได้กี่สีนี่แหละนี่แหละสีฟ้าอ๋อเท่านี้เดี๋ยวที่ห้องอื่นมันจะมีพวกสี I get the wine and the corkscrew You don't have to do one single thing You don't know how much I want you Just looking at you makes my whole world spin You don't have to wake up yetน้ำไม่ขึ้นน้ำไปอยู่ตรงนู้นบอกว่าสวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้8โมงเช้านะรู้สึกว่าเหมือนยังคนยังไม่ค่อยตื่นเลยเนาะเพราะอากาศดีมากประมาณ 13-14 องศาเองนะคะแต่ก็มีคนที่เขาไปเดินเล่นอยู่ฮะลงทะเลแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยบรรยากาศเช้าๆแล้วน้ำมันก็ไปอยู่ตรงนี้นะถ้ามองไปนู้นหูหมอกเต็มเลยอ่ะเหมือนน้ำทะเลมันพัดไออะไรเงี้ยมันจะมีเนี่ยเห็นปะนี่ตอนนี้เราเก็บเต็นท์บนหลังคารถแล้วนะคะพอน้ำมันลงแล้วชายหาดมันกว้างมากๆเลยอ่ะดูดินี่โอ้วิ่งเต็มที่เลยวิ่งเต็มที่เขาเลยสีเดียวกับทรายเลยดาราโอ้ยดีดเหรอลูกหืมพี่เซตอยู่ไหนพี่เซตอยู่ไหนพี่เซตอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยมีคนปลุกด้วยความที่ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากนะเช้าๆมาก็ต้องล้างหน้ากันท้ายรถตรงนี้แหละบ้านนี้เป็นไงบ้างเออหมอเองตั้มยังหลับอยู่เลยสวัสดีครับเฮ้ยตั้มเฮ้ยน้ำขึ้นมาแล้วเร็วน้ำขึ้นมาแล้วนอนเต็นท์เป็นไงบ้างไม่เต็นท์มันทำไมมันหดลงงั้นหรือมันอันแค่นี้ถ้าสักการงานปิดได้ใช่ผมว่ามันเอียงอยู่นะแปลกๆอ่ะแปลกๆแต่นอนได้นอนได้แต่โชคดีนะน้ำไม่ขึ้นโชคดีน้ำไม่ขึ้นเป็นยังไงก็ใจแป๊วๆอยู่แอตตี้เซย์ไฮกล้องหน่อยหมอดีLove strong, just like a love song, baby. It's on me. กาแฟตามเช้าเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนสลบดีมากก็ตอนเช้าตื่นมาขึ้นมาถึงเต็นท์ป่ะวะเนี่ยแต่โชคดีนะตอนแรกคิดว่าน้ำจะขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นเออแล้วชอบป่ะนอนบนทรายอย่างเงี้ยชอบเอาดีๆเอาความจริงชอบคนละแบบแต่จริงก็ไม่ชอบเพราะอะไรทรายเยอะทรายมันเยอะเกินเออแล้วห้องน้ำมันก็อยู่ไกลแล้วห้องน้ำคือดีมากดีมาก
ต้องนั่งเนี่ยวันหลังก็ไม่ต้องชวนอะไรอยากให้เธอออกอยากให้เธอออกตาเป็นไงบ้างนอนเมื่อคืนหนูกินเล้งอยู่ตลอดฮะแล้วรถนั่งเก็บเสียงเลยนะอยู่ข้างในกันอย่างดีบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาแล้วถามว่าอยากจะมาครั้งต่อไปไหมถ้าได้มาตอบเล่นๆมาทั้งหมดเลยนะทั้งวันแล้ววันนี้ขอตอบจริงจังเลยน่าจะไม่โอ๊กข้างหน้ามาเปล่ามารถผมพร้อมอยู่แล้วตามมาจริงๆอันนี้จังคือขอบคุณที่พี่มอสชวนมาเพราะว่าปกติเหมือนเราจะถ่ายรายการด้วยกันนู่นนั่นนู่นนี่แต่จริงๆเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันพี่มันงงมันดูงงมากเลยนะที่จริงๆอเมริกามีสถานที่เที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ได้ขับไกด์ด้วยบางทีแต่เราดันไม่ได้ชวนกันไปเที่ยวสักเท่าไหร่ไปพักตากอากาศส่วนใหญ่ชีวิตมันค่อนข้างต้องแบบทำงานพอมันเลข3ขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่มันมีความรับผิดชอบความกังวลค่อนข้างเยอะเหมือนพวกเราจะดูยิ้มสนุกสนานหัวเราะเล่นมุกแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปทำงานแหละอะไรเงี้ยพี่ก็แต่ถ้าครั้งหน้าพี่มอชวนก็มาแน่นอนเออเนี่ยอันนี้ที่จะให้ผมฝากใช่ไหมฝากชีวิตก่อนได้ไหมก็ฝากช่องพวกเราด้วยนะครับเปื่อยเดย์ครับก็ไลฟ์สไตล์ในอเมริกาช่องเสื้อเปื่อยมีเสื้อผ้าขายเสื้อตัวนี้แต่เสื้อนี้หมดแล้วมีช็อปหน้ามาครับก็คือรับส่งของจากเมกากับไทยเมอร์ชที่เราจะทำออกมาเมอร์ชคอลเลคชั่นใช่ครับเป็นเสื้อพงเสื้อผ้าหมวกแล้วก็มีเรื่องของเบียร์ที่เราพยายามที่จะหาสูตรที่เราชอบอยู่แล้วก็ผลักดันเรื่องคอมมูนิตี้เกี่ยวกับเบียร์คลาสใช่ครับก็ประมาณเท่านี้ฝากไปติดตามช่องเปิดเดย์ด้วยนะครับขอบคุณคนดูจากพี่มอด้วยครับ Just Oak ก็กำลังทำคอนเทนต์ภาษาไทยที่จะให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับทำฟิล์มอะไรเงี้ยที่ฟิล์มชาร์ปเลยส่วนใครต้องการโปรดักชันครบวงจรในอเมริกาจัดให้ได้หมดที่ไทยก็ได้เดี๋ยวอาจจะกลับไทยสิ้นปีนี้เจอกันนะจ๊ะฝากช่องด้วยนะครับ Set Choice ใครสนใจมาเรียนต่ออเมริกาหรือว่ามาเรียนต่อแคนาดานะครับสามารถกด Subscribe ได้แล้วก็ติดต่อมาทาง Facebook Line @ ได้นะครับผมขอบคุณนะครับถ้าขับเร็วเกิน15ไมล์อิดโดนละโดนปรับเลยบางทีขับเช้าๆเพลินเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เป็นยังไงบ้างน้องเซตเป็นที่อยู่กับอะไรย้ายบ้านทรหดเหมือนย้ายบ้านเลยครับก็ไม่เอาอีกเลยพี่มอนโอ้ยมีแต่คนเข็ดอยากจะบอกว่าครั้งนี้นะก็เหมือนได้พาน้องๆมาพักผ่อนจนวินาทีสุดท้ายนะเมื่อกี้รถน้องอิดก็โดนไอ้นี่นะโดนตั๋วเพราะว่าในเนี้ยเขาห้ามขับเกิน15ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วตอนเช้าๆก็บางทีน้องอิดต้องรีบกลับไปทำงานต่อนะก็เลยนะพี่ขอโทษด้วยแล้วกันนะที่พาน้องๆมาลำบากจนแบบปิดคลิปเลยหวังว่าครั้งหน้ามีโอกาสจะได้เจอกันอีกนะคะน้องเสื้อเปื่อยแล้วก็น้องเซตนะอย่าเพิ่งเข็ดกับพี่นะจ๊ะดอลล่าด้วยดอลล่าอย่าเพิ่งเข็ดนะเอาดอลล่าเอาแต่ละคนโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย